بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله النبي العربي الأمي الهاشمي المكي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านนายกนะครับท่านกรรมการบริหารแล้วก็สมาชิกและท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับที่มาร่วมกันในวันประชุมใหญ่ของยมท.ในวันนี้แล้วก็ให้ผมมาได้พูดคุยเรียนท่านทั้งหลายในหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเราได้เห็นหัวข้อสู่การฟื้นฟูวิถีธรรมชาติหรือความเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์นะครับและเราได้เห็นว่าสังคมของเราความเป็นมนุษยธรรมเนี่ยมนุษยธรรมหรือว่าอัลอินซานียะหรือฮิวแมนิตี้หรือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ย ได้บกพร่องและพร่องไปจนถึงจุดอันวิกฤตและจุดอันวิกฤตนี้คนในสังคมก็เริ่มตระหนักบ้างแต่ในการตระหนักและตื่นตระหนกของคนในสังคมเนี่ยเมื่อขาดปัจจัยบางอย่างขาดกรอบขาดช่องที่จะพิจารณาขาดตัวแอสเซทอันเป็นต้นทุนในการพิจารณาเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นผู้คนในสังคมเนี่ยมองไม่ออกว่าวิกฤตของมนุษยธรรมวิกฤตของมนุษยชาติวิกฤตของตัวตนมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ไหนและจะแก้อย่างไรเหมือนในกรณีของเด็กสาวที่มาจากประเทศในตะวันออกกลางที่หนีออกมาเนี่ย ผู้คนก็ตื่นตระหนกในเรื่องมนุษยธรรมว่าเธอเนี่ยตกอยู่ในภาวะอันตรายแต่ผมก็เขียนเทียบให้เห็นว่าเธอไม่ได้ตกอยู่ในภาวะอันตรายอะไร เธอมีบ้านมีครอบครัวเธออยู่ในบ้านได้เธอมีกินมีใช้มีทรัพย์สินมีเครือญาติมีความปลอดภัยมีความปลอดภัยในชีวิตสูงมากเมื่อเทียบกับผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่ลี้ภัยสงครามคือพวกเขาอยู่ในซีเรียไม่ได้หรอกครับเพราะว่าในเวลากลางคืนหรือกลางวันเนี่ยเมื่อมีกองกำลังแต่ละฝ่ายบุกเข้ามาแล้วถีบประตูหรือพังประตูเข้ามาเนี่ยและถามง่ายๆว่าบัตรชาร์จดีไหมคำตอบดังกล่าวนี่เหมือนกับรัสเซียนบุลเลตว่ามันเป็นการเสี่ยงว่ามีลูกปืนอยู่ในกฎในไกตอนนั้นไหมถ้าเขาตอบเพราะว่าเขาไม่สามารถแยกแยะในเครื่องแบบไม่มีเครื่องแบบอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นทหารฝ่ายไหนเขาจะตอบว่าบัตรชาร์จดีหรือไม่ดีนี่ผมไม่ได้มีนัยยะว่าต้องดีหรือไม่ดีนะนัยยะของอันตรายเท่านั้นถ้าทหารที่บุกเข้ามากองกำลังติดอาวุธที่บุกเข้ามาเนี่ยชอบบัตรชาร์จนะแล้วก็คนตอบก็นึกว่าอันนี้มันคงจะไม่ชอบบัตรชาร์จมึงเป็นกองกำลังฝ่ายต่อต้านมึงแล้วเขาจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครบัตรชาร์จดีไหมไม่มาร้อยอยู่กับบัตรชาร์จคุณมีความเห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับตัวบัตรชาร์จอันนี้มันเป็นรัสเซียนบุลเลตการลั่นไกเสียงทายแบบรัสเซียทีเดียวมันหมายถึงชีวิตของตัวหัวหน้าครอบครัวภรรยาลูกๆน้องภรรยาน้องสาวตัวเองแม่ตัวเองแม่ภรรยาที่อยู่ในบ้านน่ะลูกหลานนั่งกันอยู่น่ะตายหมดครับไม่ใช่ตายคนเดียวนี่คือพยันตรายที่เขาต้องหนีและลอยคออยู่ในทะเลไปยังชายฝั่งกรีกอิตาลีแอลเบเนียแต่มนุษยธรรมในองค์กรนานาชาติบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ทรงวุฒิภาวะที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกำมองไม่เห็นภัยอันตรายไม่มีใครพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกันพวกเขาไว้เพื่อไม่ให้ขึ้นสู่แผ่นดินโดยเท้าเปลือยเปล่า ยืนอยู่บนหิมะในขณะที่เด็กสาวจากประเทศอาหรับในตะวันออกกลางนั้นไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นเลยวิกฤตของเธอไม่ใช่วิกฤตที่จะต้องขึ้นรถแอมบูลานซ์ขึ้นไปส่ง ICU ในเวลานั้นนี่คือการเทียบระหว่างคนทำงานเหมือนกับทำงานอาสาสมัครกู้ภัยคนที่ประสบภัยบนท้องถนนนะครับอีกคนนึงถูกชนน่ะแขนขาขาดน่ะแต่ว่าไม่ส่ง
ไปส่งอีกคนหนึ่งที่ขาถลอกปอกเปิกแล้วก็ยังส่งไลน์โทรศัพท์ได้แต่ว่าร้องโวยวายในเรื่องอะไรบางอย่างที่โดนใจสังคมโดนใจจิตวิทยาสังคมที่ถูกครอบงำไว้เพราะฉะนั้นเราได้เห็นว่าวุฒิภาวะก็ดีมนุษยธรรมก็ดีเนี่ยได้ถูกม่านบางอย่างเนี่ยครอบงำไว้จนกระทั่งไม่อาจแยกแยะได้แม้เป็นกูรูที่ทำงานเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนและการองค์การลี้ภัยนานาชาติจับเคสและประเด็นมามากมายก็สามารถเข้าใจสมมติฐานของโรคและเข้าใจวินิจฉัยผิดไปได้และนี่เป็นความพลาดพลั้งอย่างมหาศาลสิ่งนี้ในแต่ละวันแต่ละคืนจะค่อยๆฟ้องถึงความพร่องทางจิตวิญญาณความพร่องทางสติและปัญญาความพร่องทางวุฒิภาวะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนอื่นน่ะต้องแต่ผมเป็นอะไรเงี้ยนะสั่งปลดหมดนะไปกวาดถนนไปดูสวนสัตว์แทนอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณไม่มีความคุณทำงานของคุณไม่เป็นน่ะคุณเข้าใจเคสอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นอาสาสมัครหรือพนักงานบุรุษพยาบาลที่ต้องเก็บคนที่บาดเจ็บขึ้นรถแอมบูลานซ์คุณไปเก็บคนที่แค่แขนขาถลอกปอกเปิกแล้วยังนั่งส่งไลน์แล้วก็ยิ้มได้นะส่งไลน์ว่านี่นะแม่กำลังซิ่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็โอ้โหไอ้นี่มันมาเฉี่ยวล้มพอดีอันนี้ก็ด่าไปด่ามาด้วยต่างๆเลยนะโอ้โหกูลีกูจอหอบคนนี้ขึ้นรถแอมบูลานซ์ขณะที่คนที่แขนซีเรียสอินเจอร์เนี่ยไม่ทำอะไรครับในภาษาธรรมะเนี่ย เราจึงได้เรียกว่าการไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมะได้นี่เป็นทุกเรื่องอ่ะเหมือนกับคนทำธุรกิจนะถ้าไม่สามารถมองลู่ทางธุรกิจตัวเองออกก็แบบเดียวกันถูกไหมอันนี้ถ้าจะบรรยายเรื่องการทำอาชีพในสังคมมุสลิมก็เช่นเดียวกันมุสลิมก็ต้องรู้ว่าควรจะทำอะไรการแข่งขันอย่างไรอะไรอย่างไรวิสัยทัศน์ดังนั้นการไม่สามารถมีดวงตาเห็นธรรมะเนี่ยคุณว่าเวลาเราพูดเนี่ยทำให้สังคมไทยเข้าใจนะง่ายกว่าอย่างอื่นเยอะและในอัลกุรอานก็บอกนะในซูเราะห์บะเกาะห์ก็บอกว่าในดวงตาของเขาเนี่ยมีม่านบังอยู่นี่ไงนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอิซากีละละฮุมลาตุฟซิดูฟิลอัรฎิกอลูอินนามานะห์นุมุสลิฮูนเมื่อมีเสียงท้วงติงเมื่อผู้คนพากันท้วงติงหรือมีใครบางคนติงเขาว่านี่มันการเป็นการก่อความเสียหายบนหน้าแผ่นดินนะเขาไม่เข้าใจเขาไม่มีดวงตาเห็นธรรมเขามองประเด็นไม่ออกเขาแยกแยะเคสไม่ออกเขาบอกจะก่อความเสียหายยังไงนี่เราสร้างสรรค์แท้ๆนี่คือคำตอบของทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเร่งรีบเคลื่อนย้ายเด็กสาวที่หนีมาจากตะวันออกกลางอินนามานะห์นุมุสลิฮูนนี่คือการตัฟซีรอายะนี้แท้จริงเราเป็นผู้สร้างสรรค์ในขณะที่การสร้างสรรค์ดังกล่าวเนี่ยคุณได้ทำลายโลกใบนี้คุณได้สร้างความเสียหายโดยปล่อยให้คนที่บาดเจ็บสาหัสเนี่ยนอนกลิ้งเกลือกบนท้องถนนเนี่ยมากมายซึ่งอาจจะถูกรถคันหลังๆตามมาทับตายได้คุณไม่เคลื่อนย้ายไม่ขนย้ายไม่ช่วยเหลือแต่คุณไปช่วยเหลือคนที่ไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่คุณคิดว่านี่คือสร้างสรรค์อย่างยิ่งนี่เป็นประเด็นอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นในบทความและในหัวข้อที่คุยนี้ว่าการที่อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่าแท้จริงพวกเขาเป็นผู้จงเมื่อมีเสียงเตือนสติเมื่อคนในสังคมบางกลุ่มได้ท้วงติงว่าอย่าสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินพวกเขากล่าวว่าเราหาได้เป็นผู้สร้างความเสียหายใดๆไม่แต่สิ่งที่ทำลงไปนั้นเป็นการสร้างสรรค์ล้วนเป็นการเชิดชูเสรีภาพเป็นการเชิดชูสิทธิมนุษยชนเป็นการจัดการปัญหาต่อลัทธิปิตาธิปไตยพ่อเป็นใหญ่อะไรเงี้ยสารพัดนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าในการยื่นมือเข้ามาดังกล่าวเนี่ยเป็นการทำลายมนุษยธรรมเป็นการทำลายธรรมะของการเป็นสังคมมนุษย์เป็นตัวตนมนุษย์เพราะว่าในนี้คำนึงถึงสิทธิของปัจเจกบุคคลเดียว
หมายว่าเด็กสาวคนหนึ่งคำนึงสิทธิของปัจเจกบุคคลเดียวโดยการคำนึงสิทธิดังกล่าวนี้คำนึงโดยปราศจากโดยไม่มีแอสเซทที่เป็นต้นทุนที่เป็นชะรีอะห์ไม่มีต้นทุนที่เป็นอัลฮาลาลวัลฮารอมไม่มีต้นทุนที่เป็นภาษามุสลิมที่รู้จักกันคือไม่มีต้นทุนอันเป็นสัจธรรมแต่ว่าคนไทยไม่รู้เรื่องสัจธรรมไม่มีต้นทุนอันเป็นธรรมะธรรมะมันเป็นสัจจะอยู่แล้วไม่มีต้นทุนอันเป็นธรรมอันเป็นธรรมะต้นทุนของเขาเป็นต้นทุนทางโลกียะโลกียะนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรนะไม่ใช่เรื่องเพศนะโลกียะคือเรื่องดุนยอคือโลกมาจากเมืองบุคอรอก็คือบุคอรีมาจากสยามคือสยามีนะมาจากดุนยอก็คือดุนยาวีมาจากโลกคือโลกีการพูดเรื่องโลกีเข้าใจง่ายเพราะพวกเขามีแต่มุมมองมีแต่ต้นทุนที่เป็นโลกีอย่างเดียวไม่มีอัลัมบารซักครับถูกไหมไม่มีอัลัมบารซักอัลัมบารซักจะไม่มีเลยด้วยเหตุนี้จรรยาบรรณวิชาชีพมันกลับไปยังไงเห็นไหมจะเห็นว่าพวกเขามีจรรยาบรรณมีจริยศาสตร์มีจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพจึงไม่ระบุถึงโทษของการผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพนั้นๆว่าบนดุนยาได้รับอะไรและในอัลัมบารซักรับอะไรและในอาคิเราะห์รับอะไรจรรยาบรรณทั้งหมดจึงระบุแค่บนดุนยาการลงโทษในจรรยาบรรณของสมาคมวิชาชีพและองค์กรวิชาชีพเป็นการลงโทษทางดุนยาเท่านั้นจนสิ้นลมหายใจเท่านั้นเห็นไหมและสิ่งนี้เองทำให้มนุษยธรรมเนี่ยพร่องความดีและทำให้มนุษยธรรมเนี่ยซึ่งควรมีตาที่ตราชูควรมีขาสองขาเนี่ยระหว่างกายและจิตระหว่างมาดีกับรูฮานีโรห์ก็คือจิตวิญญาณกับวัตถุธาตุจิตวิญญาณไม่มีจึงมีแต่วัตถุธาตุและเอียงกระเทเร่ไปทางวัตถุธาตุอย่างเดียวในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวทำไมจึงเป็นการทำลายมนุษยธรรมจึงเป็นการทำลายสิทธิมนุษยชนเพราะว่ามันสิทธิมนุษยชนของโลกตะวันตกไม่มีสิทธิทางรูฮานีไม่มีสิทธิทางจิตวิญญาณไม่มีสิทธิทางสายเลือดนี่เราเพิ่งเห็นการสมรสการสมรสจะเกิดขึ้นไม่ได้สตรีจะสมรสได้ในฟิกะห์นั้นแบ่งสตรีเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือไม่เคยผ่านการสมรสเลยสตรีที่ไม่เคยผ่านการสมรสมาก่อนอัลบิกรจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองของเธอแม้ว่าเธอจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าเธอจะสมรสได้ด้วยการอนุญาตของวลีของเธอคือผู้ปกครองนี่เป็นสายสัมพันธ์ทางสายเลือดก่อนว่าใครเป็นออธอริตี้แรกขณะเดียวกันทำไมเธอจึงต้องผ่านอนุมัติของวลีก็เพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาไม่ต้องการให้บุคคลกระทำกรรมต่างๆคือกระทำอามัลต่างๆมุสลิมเราเรียกว่าการงานกับคนพูดไม่รู้เรื่องเหมือนกันนึกว่าวิชาประกอบอาชีพ มันไม่เป็นธรรมะไงนะการงานทั้งหมดของเราไม่ว่าจะทำอะไรเลี้ยงกงนกอยู่เลยนกช้าเห็นไหมขี่นกออกไปพานกออกไปกินกาแฟในการงานมุสลิมไงเขาก็เรื่องอย่างนี้ไงถูกไหมภรรยาก็คั่วเกาลัดอยู่ที่ตลาดกิมหยงทั้งวันนะจนดึกสามทุ่มค่อยกลับบ้านส่วนสามีก็ออกไปทำการงานเหมือนกันนะตื่นเช้าหลังนมาสุบอเสร็จก็ดูแลนกมีหน้าที่เทียงเทียงเทคแคร์พาไปกินกาแฟด้วยแล้วก็คุยเรื่องบิ๊กตู่ด้วยนกก็ฟังไปด้วยเป็นต้นฟังเรื่องทางด่วนทางยกระดับอะไรเพราะฉะนั้นไปถึงไหนไม่รู้กลับมาถึงเรื่องนี้เพราะเอ่ยชื่อคนในสังคมลืมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวลีโอเคการที่วลีสังคมพุทธกับสังคมไทยห้ามบุคคลเนี่ยทำกรรมต่างๆก็คือทำอามัลต่างๆเนี่ยด้วยอัตตาตนด้วยนับสูตนเพื่อแสดงเห็นว่าการสมรสนั้นสตรีไม่ได้สมรสด้วยอัตตาด้วยนับสูเธอเอง
ช่ไหมแต่ให้ผู้เป็นบิดาเนี่ยอนุมัตินั่นหมายความว่าโยนความรับผิดชอบไงการแต่งงานการสมรสนั้นศาสนาในประเทศไทยไม่ได้รังเกียจครับจึงได้มีธรรมะสำหรับคฤหัสถ์ธรรมะสำหรับผู้ครองเรือนถ้าผู้ครองเรือนประพฤติตามธรรมะนี้ไม่มีโลกวัชชะโลกไม่ติเตียนใครไปบ่นในไลน์ไม่ได้เห็นไหมเอาไปบ่นในไลน์เรียกว่าซอเลมหรือว่าเบียดเบียนกันอาธรรมคนพุทธก็ไม่รู้เรื่องเขาเรียกว่าเบียดเบียนแล้วคำว่าเบียดเบียนเนี่ยผมคิดว่าในทางภาษาศาสตร์เนี่ยในทางภาษาเนี่ยใกล้เคียงกับคำว่าซอเลมเพราะว่ามานะอัซซุลมิวัดอุชัยกอรมะฮัลลิซอเลมคือการวางของเนี่ยผิดที่ของมันเพราะฉะนั้นการที่ถ้าบอกว่าซอเลมเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านควรจะได้ที่อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่ที่จริงๆนะที่ทั้งเกียรติทั้งการเคารพทั้งอะไรสิทธิของเขาเนี่ยแล้วเราไปเบียดก็ออกจากเกียรติตรงนี้จากที่ตรงนี้ตกไปยังส่วนอื่นนะเบียดเบียนถูกไหม การที่ลูกไม่กตัญญูต่อพ่อแม่ก็เป็นซอเลมไงเพราะพ่อแม่ควรจะอยู่ฐานะอยู่ตรงที่จุดนี้จุดเบอร์หนึ่งแต่ลูกเบียดไปอยู่เบอร์ห้าอย่างเงี้ยก็คือซอเลมเบียดเบียนก็ออกไปภาษาธรรมะเรียกว่าเบียดเบียนแต่เราเรียกว่าอย่าอาธรรมเนี่ยคนเขาภาษาที่มันไม่ค่อยเข้าใจนะโอเคอ่ะขอบคุณครับจะจากคุณแล้วดังนั้น การที่สตรีสมรสสตรีเป็นบุกูร์อะบิกร์คือจะไม่เคยผ่านการสมรสเลยไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยเนี่ยสมรสโดยให้บิดาเป็นผู้อนุญาตนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้กระทำการนั้นโดยอัตตาตนหนึ่งละเป็นการยืนยันว่าการกระทำของเธอไม่เป็นไปตามอัตตาเห็นไหมพุทธศาสนาจึงบอกว่าอย่าถืออัตตาอย่าทำตามอัตตาอย่ายึดมั่นถือมั่นนั่นก็เป็นการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือแล้วแต่ย่อจะว่ายังไงนะถ้ายังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ก็แล้วแต่ปะจะว่ายังไงเดี๋ยวมุสลิมทะเลาะกันอีกทำไมต้องย่อด้วยมีหลักฐานไหมนี่ภาษานี่ภาษาเรื่องสังคมใช่ไหมนี่เรื่องสังคมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสิทธิดังกล่าวเนี่ยของย่อเนี่ยของพ่อเนี่ยองค์กรนานาชาติได้เข้ามาช่วยทำลายเห็นไหมตกลงการรักษาสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี้เป็นการรักษาสิทธิมนุษยชนของปัจเจกบุคคลของอัตตาเดียวของเธอคนนั้นคนเดียวโดยร่วมกันทำลายสายสัมพันธ์อื่นทั้งร่วมกันและก็ร่วมกันไม่ให้เกียรติร่วมกันหมิ่นร่วมกันไม่ให้ความสำคัญกับสิทธิอันชอบธรรมของสายเลือดที่มาจากผู้เป็นบิดาตกลงเรารักษาสิทธิของเด็กสาวคนหนึ่งแต่เราทำลายสิทธิของผู้อื่นที่ผูกพันกับเธอนี่เป็นเพราะในตะวันตกนั้นในตะวันตกนั้นบุคคลเมื่ออายุพัฒนาไปถึง18เขาเป็นอัตตาตนในศีล5เนี่ยบุคคลจะอายุเท่าใดก็ตามไม่สามารถดื่มเหล้าได้ครับแต่ในตะวันตกครับอายุ18ปั๊บเขาซื้อเหล้าเขาดื่มเหล้าเขาจะค้าบริการไม่โลกวัชชะโลกไม่ติเตียนนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นโดยความเห็นดังกล่าวความคิดดังกล่าวนี้อาจารย์จะพบถึงสมรภูมิบนพื้นฐานมนุษยธรรมไอ้สมรภูมิมันดูตอนนี้เขาไม่ให้ใช้ความรุนแรงนะเวทีแล้วกันเดี๋ยวเป็นเวทีมวยไทยก็แดงไปหน่อยนะห้ามเด็กชกอีกตอนนี้นะเวทีมวยปล้ำอเมริกันก็ดูโหดร้ายแต่ว่าเล่นๆนะทำเป็นการแสดงดราม่าสักอย่างเอาละบนเวทีนี้เห็นไหมครับที่ระหว่างมนุษยธรรมอันบริบูรณ์นี่คือมนุษยธรรมบริบูรณ์กับมนุษยธรรมแบบวัตถุนิยมมนุษยธรรมแบบโลกีเพราะฉะนั้นเราจึงได้พบว่าเคสดังกล่าวเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย10วันที่แล้วเป็นชัยชนะบนเวทีที่มนุษยธรรมแบบโลกีมนุษยธรรมแบบวัตถุแห้งๆมีชัยชนะเหนือมนุษยธรรม
อันเพียบพร้อมด้วยวัตถุและจิตวิญญาณมีชัยชนะเหนือมนุษยธรรมที่รักษาสิทธิของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนอกจากพ่อแล้วพี่ชายก็เป็นผู้รออยู่ในลำดับถัดไปที่มีสิทธิ์เหนือเธอเห็นไหมนี่คือสิทธิและต้องตะวันตกก็เข้าใจอะไรผิดหลายอย่างว่าเราไม่ต้องคำนึงสิทธิของผู้เล่นต่างๆเหล่านี้หรอกเพลเยอร์ต่างๆเหล่านี้เธออายุ18แล้วเธอมีสิทธิ์ของตัวเธอเองเนี่ยที่จะเล่นทุกบทบาทค้าขายก็ได้ทำธุรกรรมทางการเงินก็ได้นะซื้อนู่นซื้อของบางกฎหมายบางประเทศอาจจะอายุ20นะจึงจะเป็นสมาชิกหรือเป็นกรรมการอะไรต่างๆได้แล้วแต่ก็คือระหว่าง18หรือ20เนี่ยก็คือเป็นมุมมองทั้งนั้นน่ะทั้งหมดตั้งอยู่บนอัซซอนตั้งอยู่บนทัศนะและความเห็นทั้งนั้นมาอันซัลลอฮุมินซุนตอนอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานลงมาจากฟ้า7ชั้นเป็นวุฒิภาวะของบุคคลที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันลงมติลงกติกาออกมาสร้างกติกาขึ้นมาเพราะฉะนั้น ในสิ่งนี้เราจึงได้เห็นว่าช่องว่างจึงเกิดขึ้นในสังคมมนุษยชาติและเราจึงพบว่าทำไมสังคมมนุษยชาติจึงแห้งแล้งมากขึ้นบางคนบอกแห้งแล้งอะไรกรุงเทพท่วมตลอดเอาเป็นข้อยกเว้นทุกๆกฎมีข้อยกเว้นนี่แห้งแล้งทางวรรณคดีนะทางภาษาเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าสังคมมนุษยชาติมีความแห้งแล้งมากขึ้นแล้งน้ำใจมากขึ้นไร้เยื่อใยมากขึ้นและก็ไม่เห็นหน้าค่าตาใครทั้งสิ้นและสิ่งนี้เป็นการทำลายดุลยภาพแต่สังคมยังคงดำรงอยู่ได้เหมือนกับเรือที่มีขนาดใหญ่มากถ้าเรือที่มีขนาดใหญ่นี้ไม่ได้แตกแบบไททานิกแตกแบบวิกฤตแค่มีรอยรั่วเนี่ยมันจะใช้เวลาขณะไททานิกจมภายในเวลาวันสองวันไม่กี่ชั่วโมงจมมาในไม่กี่ชั่วโมงแต่เรือนี้ถ้าไม่มีการซ่อมการซ่อมหมายความว่าซ่อมก็ได้ก็หมายความว่าสังคมมนุษย์ถ้าไม่รู้จักอิสลามเนี่ยไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักธรรมะก็ไม่ซ่อมไงเพราะไม่ซ่อมก็ปล่อยให้น้ำมันไหลเข้าเรือเพราะเรือจะใหญ่ขนาดกี่หมื่นตันก็ตามมันจะจมครับแต่มันใช้เวลานี่คือลักษณะที่เรือจมลงไปเรื่อยๆนี่คือวิกฤตที่เราได้เห็นว่าเหตุใดยมทจึงต้องมาจัดว่าสู่การฟื้นฟูมนุษยธรรมก็คือมาช่วยกันปูทางมีแล้วแต่ว่ารกรุงรังมาช่วยกันถางมาช่วยกันคนไม้คนมือเห็นไหมพอไปทำจิตอาสาก็ถางเดี๋ยวก็เกลี้ยงเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสู่การฟื้นฟูเพราะสิ่งนี้เคยมีอยู่ในสังคมมนุษย์แล้วแต่ต้องฟื้นฟูนะครับ ที่อาจารย์นัสเล่ามาก็เพราะว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนที่เราจะทำงานฟื้นฟูนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำงานฟื้นฟูนี้ในโลกที่อุมมัตหรือว่าประชาชาติอิสลามตกอยู่ในภาวะพ่ายแพ้ถ้าเราทำงานแล้วเราไม่รู้จักเราไม่ได้วิเคราะห์ตนเองวิเคราะห์ศักยภาพตนเองวิเคราะห์สถานะจริงของเราเองว่าเราชนะหรือเราแพ้เราทำงานโดยไม่ได้ประเมินศักยภาพของอีกฝ่ายที่อยู่บนเวทีบนสนามนี้เพราะฉะนั้นแพ้ยังไงอ่านได้หนังสือผมมีอยู่ข้างนอกนะโอเคเดี๋ยวของคนอื่นไม่มีไมโครโฟนไหมหาอ่านได้มีห้องสมุดศูนย์กลางมีโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับก่อนว่าเราตกอยู่ในภาวะเป็นผู้พ่ายแพ้เมื่อก่อนนี้เวลาบรรยายเมื่อภายใน10ปีที่ผ่านมาผมบอกว่าประเทศมุสลิมยังไม่มีเอกราชหรอกเอกราชเป็นเพียงอีเวนต์หลอกๆนะทั่วโลกที่ทำเฉลิมฉลองวันเอกราชต่างๆเนี่ยมันเป็นอีเวนต์เล่นๆเท่านั้นแหละครับคนก็ไม่เชื่อลูกศิษย์ที่นั่งฟังก็ไม่เชื่อจนกระทั่งมีอยู่ครั้งนึงก็ลูกศิษย์ก็บอกว่าเราลูกศิษย์ของที่เรียนกลุ่มนั้นน่ะเราจัดทัวร์ไปมาเลเซียดีกว่ามาเลเซียนี่อิสลามไมเซชันบูมมากสูงมากก็แน่นอนมาเลเซียประสบความก้าวหน้าในหลายมิติแต่อิสลามก็มีมิติ360องศาครับ
ในโลกที่ globalization เนี่ยมาเลเซียยังเผชิญปัญหาอีกมากแต่มาเลเซียก็ประสบความสำเร็จในขณะที่ประเทศมุสลิมอีกจำนวนมากสู้มาเลเซียไม่ได้นี่เป็นต้นเราต้องยอมรับแต่นี้คือเราพูดถึงความเพอร์เฟกต์นี่เป็นต้นนี่พอไปถึงปั๊บเป็นยังไงก็ไปเห็นนู่นเห็นนี่คณะลูกศิษย์ก็ยืนนั่นสินะเราก็ยังเอกราชเราก็ยังมันยังไงอยู่นะอาจารย์ก็คือหมายความว่าเรามีเอกราชก็คือเอกราชในก็แบบเดียวกันเอกราชบนคอนเซ็ปต์ของโลกมาร์ดดีคือโลกวัตถุคอนเซ็ปต์บนโลกวัตถุเหมือนกับเวลาประเทศมุสลิมทั่วโลกเนี่ยจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติที่ไหนก็ได้ประเทศอะไรก็ได้ระบุชื่อเดี๋ยวไม่ได้วีซ่าประเทศมุสลิมจะจัดงานวันชาติประเทศไหนก็ได้ก็จะเป็นเช่าบอลรูมห้องบอลรูมที่โรงแรมถูกไหมครับแล้วก็ต้องเชิญทูตสวีเดนทูตนอร์เวย์ทูตเดนมาร์กแต่คุณจะใช้ชะรีอะห์ได้ไหมว่าเวลาจะเลี้ยงอาหารนะทำตามซุนนะอันนบวียะอันมุตตอฮะรอฮูโตอิหม่ามก็ขึ้นพูดบนมิมบัรยิ่งใหญ่มากซุนนะนี่ยิ่งใหญ่มากแต่เวลาประเทศตัวเองจัดงานเลี้ยงเป็นไงทูตนอร์เวย์มาทูตสวีเดนมาทูตเดนมาร์กมาเอาไม่ต้องถึงอังกฤษอเมริกาแค่นี้ก็พอแล้วจะให้ทูตนั้นน่ะนะเอามาเป็นล้างมือมานั่งเลยนั่งเลยนั่งเอาขาขึ้นข้างนึงสิชันขาขึ้นข้างนึงด้วยจะได้ทับท้องไว้จะได้ก็ละนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวไว้ว่าให้เอาหัวเข่าดันท้องไว้จะได้คุณจะสอนทูตนอร์เวย์มั้ยคุณจะสอนทูตสวีเดนมั้ยเอาถกแขนขึ้นถกแขนนี่นะกินเราจะเทรนเค้ามั้ยว่านี่คุณ3นิ้วจิบอย่างงี้นะกินเสร็จแล้วดูดนิ้วด้วยให้ทูตแคนาดาดูดนิ้วด้วยคุณไม่กล้าทำเลยครับแม้ถ้าตั้งอาหารบนพื้นคุณก็ไม่ทำเพราะอะไรอ่ะเพราะตะวันตกแต่ศตวรรษที่18 The Enlightenment ยุคที่ตะวันตกบรรลุถึงการตรัสรู้ในทางดุนยอทั้งหมดตะวันตกจึงได้สร้าง Public Culture คือวัฒนธรรมสาธารณะและวัฒนธรรมสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องต่ออัดห้ามมะซิยัตต่อวัฒนธรรมสาธารณะและวัฒนธรรมสาธารณะนี้ทำให้เห็นว่าตะวันตกนั้นซีวิไลและแบบฉบับของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบิยามุสลิมนั้นไม่เข้ามาตรฐานใช่เพราะฉะนั้นประเทศมุสลิมทั้งหมดจึงยอมจำนนในพฤตินัยว่าแบบฉบับของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่เข้ามาตรฐานและไม่มีใครเลยที่จะว่าเป็นผู้ที่ช่วยเหลืออัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวิธีนี้มันจะเครียดไปนิดนึงนะมาบานผมก็สอนลูกศิษย์ที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้เกษียณแล้วเป็นอาจารย์พิเศษธรรมศาสตร์แต่ว่าสอนมานานแล้วสมควรก็อิสลามกันเมืองโลกหลักสูตรภาษาอังกฤษก็อยากจะให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยใกล้ชิดมุสลิมพอจบแล้วก็ต้องไปทำงาน NGO มั่งกระทรวงต่างประเทศมั่งอะไรต่ออะไรมั่งพยายามมีเพื่อนเป็นมุสลิมนะอย่างนู้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์พอสอนไปสักเสียอาทิตย์ก็บอกเป็นไงมั่งไปคบกับเพื่อนมุสลิมมั่งยังบอกไปแล้วค่ะอาจารย์เนี่ยไปกัน 3-4 คนเนี่ยไปงานอะไรมาไปงานแต่งเข้ามาอาจารย์ไปแกชอบไหมมากอาจารย์พอมากนี่แสดงว่ามันต้องมีนัยยะมากเดี๋ยวมากยังไงมากยังไงบอกอาจารย์เลี้ยงขมกอ่ะอร่อยไหมอร่อยอาจารย์แต่ว่าก็ใส่ฝาโอ่งมาให้กินถูกไหมใส่ฝาโอ่งมาให้กินเพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้ใช้ถาดเนี่ยตับซีอ่ะแล้วก็เห็นแต่คุณป้าคุณยายอะไรต่างๆเนี่ยมีโอ่งมังกรเดิมๆที่มันมีเครื่องกรองน้ำมันหมดแล้วไม่ใช้แล้วแต่คุณป้าคุณยายจะเห็นความสำคัญของโอ่งเหล่านั้นก็เอาฝาอลูมิเนียมนะปิดไว้แล้วก็เอาพลาสติกนะได้ถุงถึงอะไรมาคุณป้าก็เก็บถุงพลาสติกมาแล้วเอาเชือกฟางผูกในช่วยป้าจับหน่อยช่วยย้ายจับหน่อยผูกกันไว้เดี๋ยวไม่มีน้ำเดี๋ยวการประปาไม่จ่ายน้ำจะมีน้ำกินเดี๋ยวสงครามมหาเอเชียบูรพาครั้งที่สามอะไรก็ว่าไปก็จะกลัวอย่างนี้คนโบราณนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ไม่รู้จักทับซีหรอกก็เคยเห็นไอ้ฝาอลูมิเนียมเขาโอ้โหมากเลยอาจารย์เอาฝาโอ่งมาใส่ข้าวมาให้กินนี่ไงนี่คือวัฒนธรรมของเราไง
ตกลงเรามีเอกราชยังไงแล้วตกลงเราเมื่อไหร่ที่เราจะเผยแพร่อิสลามเราจะทำให้อิสลามเนี่ยแล้วเราก็คุยกันเป็นตรงอิสลามมีความมีวัฒนธรรมมีอะไรต่างๆแต่ว่าถึงเวลาปฏิบัติไม่ทำนี่คือการที่อาจารย์อนัตติบอกเสมอว่าเรายังตกอยู่ในภาวะพ่ายแพ้คนแพ้ก็ทำแบบนี้ครับคนชนะก็ไม่ทำฝรั่งชนะไงถูกป่ะเพราะฉะนั้นยังมีอย่างอื่นอีกพูดไปแล้วก็ลืมเรื่องที่จะพูดว่าฝรั่งทำอะไรไปบ้างการทูตเช่นเดียวกันเราเห็นว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้วางวิธีทางการทูตการระหว่างประเทศไว้เราก็คุยเสมอเลยอัลกุรอานมีเรื่องการบ้านการเมืองการเศรษฐกิจสังคมการระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐคุยหมดนะแต่ประเทศมุสลิมทำไม่ได้ครับเพราะการส่งทูตานุทูตไปยังประเทศอื่นนอกรัฐอิสลามไม่มีรัฐอิสลามยังไม่มีรัฐอิสลามในโลกตั้งแต่ศตวรรษที่ปลายศตวรรษที่20มันจนถึง21มีก็เรียกว่าอิสลามิกสเตทของไอซิสนะซึ่งประเทศอาหรับก็ไม่รับนะอาหรับก็อาหรับที่ไดช์อาหรับก็ไม่รับแล้วก็โดยวุฒิภาวะและคุณธรรมเขาก็ไม่เข้าเกณฑ์ของคุณธรรมอิสลามอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นรัฐอิสลามยังไงตกลงรัฐอิสลามเป็นอย่างไรรัฐอิสลามเมื่อส่งทูตเป็นยังไงครับตกลงวันนี้ประเทศมุสลิมที่จดทะเบียนอยู่กับสหประชาชาติ57ประเทศเนี่ยยังไม่มีใครส่งทูตไปตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางซุนนะห์เอาไว้แต่ประเทศเหล่านี้อาจจะส่งทุนไปทั่วโลกให้คนเป็นอิสลามให้คนฟื้นฟูซุนนะห์ส่งครูบาอาจารย์ไปสอนอิสลามแต่ประเทศตัวเองไม่สามารถทำได้ครับเพราะวิธีการที่ส่งทูตไปนั้นเมื่อทูตไปเจอประมุขของต่างชาติประมุขประเทศที่ไปนั้นทูตต้องบอกว่าอิตตะกุลลอฮ์ท่านจงสำรวมตนต่อละวะฮิดุลลอฮ์ท่านจงมอบเตาฮีดแก่ละวะลาตะอบุดุชัยอะวะลาตุชริกุบิฮิชัยอะท่านจงอย่าอิบาดัตสิ่งใดและท่านจงอย่าทำชิริกสิ่งใดและท่านจึงจะเข้าอยู่สันติมีใครพูดครับไม่มีหรอกนะทูตประเทศมุสลิม57ประเทศพอไปหาทรัมป์นะพอไปหาประมุขประเทศต่างๆใช่ไหมไปหาประธานาธิบดีฝรั่งเศสไปหากันก็ไปขอเชิญทูตประเทศมุสลิมก็ไก่ขอไข่เข้ามามอบสารตาตั้งก็มอบใช่ไหมแล้วก็คำนับแล้วก็แล้วก็มอบแล้วก็รับกลับมาใช่ไหมยินดีต้อนรับให้พำนักอยู่ในฝรั่งเศสได้ยินดีต้อนรับให้อยู่ในแคนาดาได้โดยที่ทูตไม่พูดเลยเกฟฮาลักยังไม่พูดเลยสบายดีหรือพูดไม่ได้เพราะเป็นโปรโตคอลตะวันตกพูดไม่ได้ครับมันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องคุยกันเอ๊ะนั่นแหละสบายดีเหรอครับนี่เป็นต้นผมไปสมัยก่อนได้งานวิจัยของสกว.ก็ไปสัมภาษณ์ประเทศมุสลิมต่างๆองค์กรแล้วกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารในองค์กรจนทั้งถึงชาวบ้านตาดำๆในตลาดแล้วก็ไปเจอทูตไทยบางประเทศทูตไทยบางประเทศก็โกรธมากโกรธเลขาธิการ OIC เพราะ OIC เนี่ยมีลักษณะที่ไม่ได้คือไม่เหมือนกับเขาเหมือนไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลประเทศโดยตรงเป็นองค์กรรวมของกลุ่มประเทศมุสลิมเพราะ OIC ก็พอเจอทูตไทยตอนนั้นมีวิกฤตพวกปนปืนพวกอะไรอย่างเงี้ยกือเซะธรรมดาเนี่ยเวลาทูตเข้าไปหา OIC เนี่ยก็มอบครับรายงานตัวว่าข้าพเจ้าเป็นทูตประเทศไทยนะได้ทำงานร่วมกับ OIC เนี่ยต่างๆเขามีอะไรเงี้ยก็พูดคุยได้แต่คุยเขาให้คุยในเรื่องที่ให้คุยเท่านั้นเป็นต้นปรากฏว่า OIC เขาไม่ได้ยึดติดตรงนี้เขามีความเป็นอิสลามมากมีความเป็นซุนนะห์มากกว่าที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลโดยตรงเขาก็ถามว่าเนี่ยไอ้เรื่องกรูเซ่เนี่ยไปถึงสอบสวนไปถึงไหนแล้วล่ะทูตโกรธมากเพราะว่าเขาต้องทำการบ้านก่อนคือต้องตอบตามที่นโยบายรัฐตอบเองไม่ได้ไงจะตอบไปถึงไหนพูดเองก็ไม่ได้ไปถึงไหนแล้วตัวเองก็ไม่เคยสนใจไงถูกไหมไม่สนใจไม่เคยคิดเรื่องนี้ก็คิดแต่พูดอะไรนี่ภาษาวัยรุ่นเรียกโลกสวยว่าคำนี้ดีมากนะก็พูดแต่เรื่องโลกสวยถูกไหม
เรื่องกองขยะในโลกไม่พูดพูดแต่เรื่องโลกสวยเพราะฉะนั้นแกก็โกรธมากแกบอกว่านี่อะไรเนี่ยคุณไม่รักษาโปรโตคอลเห็นไหมเรียกว่าคุณธรรมะซียัดคุณฝ่าฝืนตะวันตกเอามาหลับผมฟังแต่ผมฟังแล้วเราเป็นนักวิชาการเราก็รู้ว่าคุณเจออะไรมานี่คุณเจอความเป็นอิสลามิกเพราะฉะนั้นนี่คือให้เห็นว่าอาจารย์อนัตชินีพูดเสมอแล้วต้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ท่านคิดว่าโลกมุสลิมยังพ่ายแพ้ตะวันตกอยู่แต่ตรงนี้เองที่ต้องก้าวออกมาช่วยเหลือแต่ก้าวมาในทางสันติวิธีนะกรรมนั้นคือเพราะว่าในโลกใบนี้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ต้องการชัยชนะแบบตะวันตกชัยชนะแบบตะวันตกก็คือชัยชนะที่เป็นโลกีรูปธรรมเป็นวัตถุก็คือว่าอเมริกาต้องทำลายตอลิบันให้ได้ภายในระยะเวลาเท่านี้พอทำลายได้ปั๊บก็ต้องมีอีเวนต์ให้คนถ่ายทอด CNN ให้คนเห็นว่ามีการยืนอยู่หน้าทำเนียบประธานาธิบดีที่กรุงกาบูลแล้วก็เชิญธงอเมริกันขึ้นบนเสาไตรวงดุริยางค์บรรเลงแสดงเห็นว่าจบ complete mission พันธกิจจบนี่คือชัยชนะแต่โลกอิสลามนั้นการช่วยเหลืออัลเลาะห์ตะอาลานั้นไม่ต้องการอีเวนต์ครับการที่ช่วยกันมาตั้งแต่อิหม่ามชามิลในเชชเนียหรือเชเชนยา อุมาร์มุกตาร์และช่วยกันมาทั่วโลกเนี่ยแพ้หรือชนะมันคือชัยยะคือชัยชนะเพราะเขาได้ทำอามัลอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ต้องการชัยชนะแบบไตรวงดุริยางค์สวนสนามว่าได้ไม่แล้วก็ให้โลกมุสลิมอยู่ในวิกฤตนี่แหละเพื่อที่เราจะได้ช่วยไงอย่างนี้เห็นไหมครับว่าประเทศมุสลิมไม่สามารถจะใช้ซุนนะห์นบวียะห์มุตอฮะเราะห์ตามที่พูดบนคุตบะห์ได้เลยในการเลี้ยงอาหารในวันชาติตัวเองเนี่ยช่วยต่อไปชัยชนะวันใดวันหนึ่งไม่ใช่สำคัญเพราะทุกคนเกิดมาทุกวันเดี๋ยวก็อาจารย์มาอากิก็หน่อยอากิก็ไปอากิก็มาก็มาอาจารย์ลูกจะไปเรียนต่างประเทศแล้วมาส่งได้ไหมว่าไปส่งเสร็จก็มาแต่งงานลูกแต่งงานแล้วแต่งงานปั๊บอีกปีครึ่งอาจารย์มาอากิก็ลูกหน่อยก็เร็วมากจะมีคนเนี่ยเดินก้าวเข้ามาช่วยเหลืออัลเลาะห์ตลอดอัลเลาะห์ต้องการให้ช่วยเหลือศาสนาก็ชนะอยู่ก็ได้ชนะได้ตลอดเลยครับไม่ต้องการจะมีคนเข้ามาช่วยแต่ศาสนานี้คงอยู่แต่คงอยู่ในภาวะที่เข้ามาช่วยและนี่เป็นเครื่องวัดน้ำใจไงเป็นเครื่องวัดน้ำใจโอเคเพราะฉะนั้นเราจึงได้พบว่าเหตุใดตะวันตกจึงได้เป็นเช่นนี้นะที่ตะวันตกเป็นเช่นนี้เพราะว่าตะวันตกนั้นเมื่อในสมัยสงครามครูเสดนั้นตะวันตกเคร่งครัดในศาสนานัสรอณีอย่างยิ่งแต่โดยเนื้อแท้ของตะวันตกนั้นเป็นพวกวัตถุนิยมแต่ถูกพระศาสนาจักรเนี่ยควบคุมไว้เพราะในตัวตนที่แท้จริงคือตัวตนดุนยาแต่ถูกพระศาสนาจักรที่บอกว่าให้มุ่งสู่อาคิเราะห์ควบคุมไว้ในที่สุดหลังสงครามครูเสดเนี่ยพวกเขาประสบเรียกว่าในภาพรวมแล้วกันเพราะครูเสดมันยืดยาวเกินกว่า200ปีแล้วก็มีต่อเนื่องไประยะระยะแต่ว่าเอาที่เป็นที่รับรู้ว่าในครูเสด200ปีเนี่ยซะลาฮุดดีนได้ทำให้พวกเขาประสบความปราชัยย่อยยับและในความปราชัยดังกล่าวเนี่ยพวกเขาจึงต้องยอมจำนนถอยกลับไปยังยุโรปคำว่ายุโรปไม่มีนะครับคำว่ายุโรปเป็นเทอมสมัยใหม่นะมันอยู่ในหนังสือเล่มต่อไปจะเขียนเล่มต่อไปจะเป็นชื่ออย่านึกกันคงจะต้องเกี่ยวกับว่าเรื่องทำให้อุมมัตเป็นฟองสบู่นี่แหละไอ้เป็นฟองน้ำในทะเลในมหาสมุทรที่ไม่สามารถรวมตัวกันได้เพราะฉะนั้นในความพ่ายแพ้ดังกล่าวตะวันตกกลับไปยังยุโรปและไปคุ้นคิดและคุยกันว่าเหตุใดเราจึงพ่ายแพ้ต่อมุสลิมและความพ่ายแพ้ดังกล่าวนี้ก็สรุปว่ามีสองกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มคิดในกรอบสองกลุ่มคิดนอกกรอบแต่ทั้งสองกลุ่มนี้ก็คือว่าเราแพ้มุสลิมเพราะเราล้าหลังกว่ามุสลิม
พระตะวันตกจะต้องทำทุกอย่างที่จะก้าวหน้ากว่ามุสลิมให้ได้มีระเบียบวินัยมากกว่าสะอาดมากกว่าแล้วก็รู้ทางวิทยาศาสตร์มากกว่าแต่รู้แล้วไปทำกลุ่มหนึ่งสู้ในกรอบกลุ่มหนึ่งสู้นอกกรอบในสุดกลุ่มสู้นอกกรอบชนะทำให้ยุโรปไปสู้นอกกรอบออกมาเพราะสรุปว่ายุโรปจึงได้ไปฟูมฟักตัวเองตั้งแต่ศตวรรษที่13 14 15เป็นเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาคนไทยแปลแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ก็คือฟื้นจิตวิญญาณกรีกและโรมันและกรีกและโรมันนั้นมีอะกีดัต2 อย่างก็คือ1อีมานในมนุษย์นิยม2อีมานในวัตถุในธรรมชาตินิยมศรัทธาว่าในดุนยานี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่ามนุษย์เทพเจ้าทั้งหมดไม่สำคัญมนุษย์สำคัญปัญญาเทพเจ้าย่อมสู้ปัญญามนุษย์ไม่ได้ดูเช่นในเทพนิยายกรีกอะไรนะที่เป็นยี่ห้อรองเท้าหนึ่งที่มีปีกอะฮะไนกี้อะไรเงี้ยเทพไนกี้เนี่ย มีที่มีปีกที่เท้าเนี่ยที่ตะตุ่มเนี่ยปรากฏว่าพระมารดาของเขาเนี่ยแม่ที่เป็นเทพธิดาเนี่ยก็ต้องการให้ลูกเนี่ยเป็นอมตะการต้องการให้ลูกเป็นอมตะก็พอลูกเกิดขึ้นมาปั๊บก็จับสองขาลูกแล้วก็ไปจุ่มในอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำอมฤตแล้วก็ยกขึ้นมาก็ปรากฏว่าทั้งตัวของเด็กคนนี้เป็นอมฤตยิงฟันไม่เข้าไปเข้าปรากฏก็ไปสู้ในสงครามกรุงทรอยอะไรนี่แหละนั่นจำไม่ผิดสู้ไปศัตรูฝ่ายนี้ก็ยิงมาเท่าไหร่ก็ไม่ตายยิงมาก็ไม่ตายแต่ฝ่ายมนุษย์อีกกองทัพนึงอ่ะก็คิดน่าจะกองทัพกรีกอะไรเนี่ยกองทัพเอเธนส์คิดทำไมไม่ตายก็มาทำแอนาลิซ์ดูเอารูปร่างมาดูในเขียนที่เอากระดาษมาเขียนเอาหนังสัตว์มาเขียนแล้วก็ตรงนี้ยิงยางยิงแล้วคนนี้ใครยิงมั่งนี่ยิงแล้วกองกำลังปีกซ้ายยิงแล้วกองกำลังปีกกลางยิงแล้วทุกกองกำลังยิงหมด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 เอทำสวอตก็แล้วก็แอนาลิซ์แล้วว่าตรงไหนยังไม่ได้ยิงตรงตาตุ่มยังไม่ได้ยิงเพราะแม่เขาจับเท้าไว้ไงแล้วก็จับตาตุ่มไว้แล้วก็เอาจุ่มลงไปนี่คือปัญญามนุษย์เห็นไหมเหนือเทพนี่ต้องเข้าใจตะวันตกก่อนเพราะไปดูหนังฝรั่งอะแต่ว่าเราไม่ชอบดูนะดีแล้วแหละผมไม่เคยดูสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ริมหมวดพาไปหมดแล้วจึ๊บหยุดยิงตอนอะไรนะพูดเรื่องพัฒนาประเทศไทยคนก็จะหมุนหนีไปหมดหมุนใช่ไหมก็ไปเจอก็จะเห็นว่าฝรั่งทั้งหมดจะใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งหมดแหละสมมตินี่คือมนุษย์นิยมมนุษย์เท่านั้นที่ใช้ปัญญาเท่านั้นที่ชนะดุนยานี้ได้และพวกเขาตั้งความหวังไว้ว่าในการสู้รบในสมรภูมิสุดท้ายในอามาเกดดอนในสมรภูมิที่มหดีกับท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะสู้กับตะวันตกครั้งสุดท้ายเนี่ยสู่สมรภูมิสุดท้ายเนี่ยเขาจะใช้ปัญญาเนี่ยรบกับอัลเลาะห์ตะอาลาเมื่อนบีอีซาไม่ได้เป็นแบบที่เขาต้องการแล้วก็นบีอีซาละหมาดแบบชะรีอะห์อิสลามก็ไม่ต้องนบีอีซาแล้วเขาจะสู้เองนี่คือสิ่งที่เขาคิดไว้เพราะฉะนั้นปรากฏว่าด้วยสิ่งนี้อย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆแล้วมีเป็นร้อยๆเรื่องในเรื่องกรีกและต้องเข้าใจก่อนว่าฝรั่งทั้งหมดนั้นโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งสมัยก่อนนะสมัยศตวรรษที่18 19 17 18 19 20เนี่ยเดี๋ยวนี้โลกมันเป็น disruptive ยุคแห่งการล้มกระดานและกับการทำลายล้างเนี่ยมันทำให้คนหลากหลายแต่ว่าพอแล้วมันทำให้คนตกผลึกพร้อมที่จะกบฏต่ออิสลามได้พร้อมที่จะเกลียดอิสลามได้พอแล้วต่อไปนี้แต่ว่าคนสมัยก่อนจะต้องเรียนตามคัลเจอร์นี่ก็คืออ่านวรรณคดีกรีกและโรมันมันข้าราชการอังกฤษข้าราชการฝรั่งเศสข้าราชการฮอลันดาที่ไปปกครองโลกมุสลิมทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นข้าราชการไม่ได้คุณต้องอ่านวรรณคดีกรีกและโรมันแต่เด็กอย่างเมืองไทย ดูซิว่ามันมีผลต่อจิตวิญญาณขนาดไหนอย่างเมืองไทยอ่านรามเกียรติ์น่ะคนก็อินรามเกียรติ์ไปหมดกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องเป็นเทวดาเต้นอยู่เลยอ่ะผมว่ามันเกี่ยวอะไรกับเครื่องทอผ้าผมมันนึกในใจอินเดียเองที่เป็นแหล่งกำเนิดเทพยดาทั้งปวงอ่ะกระทรวงคมนาคมกระทรวงเนี่ยเป็นรถเข็นหินน่ะรถเข็นหินในเมืองแรกที่เขาเข็นปูนเข็นอะไรนะแล้วก็มีจอบเสียมไขว้อยู่เงี้ยประเทศเทวดาเองอ่ะกระทรวงทบวงกรมไม่มีโลโก้เทวดาของเราทุกอย่างเป็นเทวดาหมดเลยถูกไหม
แต่ของอินเดียเองประทีปเทวดาประทับอยู่นะไม่มีโลโก้เทวดานี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นการที่เราอ่านรามเกียรติ์เนี่ยก็ทำมีผลต่อทำให้เด็กไทยเนี่ยคิดอะไรก็คิดเป็นเรื่องนี้ไปหมดนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นกรีกและสังคมตะวันตกก็คือให้อ่านวรรณคดีกรีกและโรมันและจากวรรณคดีกรีกและโรมันเนี่ยจึงพัฒนาขึ้นมาสมัยเรเนซองส์เนี่ยแม้ทั้งมาคิอาเวลลี่ที่คิดเรื่องหนังสือเรื่อง The Prince ว่าผู้ปกครองควรจะเป็นยังไงและทุกคนที่เป็นผู้ปกครองตะวันตกเนี่ยที่รุกรานประเทศมุสลิมแม้ทั้งสมัยของบุชผู้พ่อผู้ลูกทรัมป์ต่างๆเนี่ยนี่คือแนวความคิดที่เดินตามซุนนะหรือแบบฉบับแล้วก็ต่ออัดต่อความคิดของ The Prince หนังสือที่มาคิอาเวลลี่เขียนมันเป็นฐานของตะวันตกดังนั้นความคิดนี้คือเป็นที่มาที่ว่ามนุษย์นิยมมนุษย์นิยมของเขาไม่ใช่มนุษยธรรมแบบอิสลามก็คือมนุษย์นั้นต้องมนุษย์สำคัญที่สุดมนุษย์จะต้องเลอเลอที่สุดมนุษย์เป็นตัวตัวเองและเราควรจะสนับสนุนให้มนุษย์นั้นเป็นไปตามที่เขานับสู่เขาต้องการเป็นขณะที่มีธรรมชาติสอดคล้องก็คือพิสูจน์ทางแพทย์ให้ได้ทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ว่ามันมีธรรมชาติสอดคล้องแล้วขับเคลื่อนก็เป็นดังนั้นดังนั้นการมีเพศสภาวะหลากหลายนี่แหละคือมนุษย์นิยมตะวันตกเพราะมนุษย์นั้นควรให้เขาเป็นตามที่เขาอยากเป็นและถ้ามีใบรับรองว่ามียีนมีฮอร์โมนมีนู่นมีนี่มีสารเคมีแล้วก็แพทย์ในอเมริกาสัมภาษณ์แล้ว3หนว่าเขามีความเป็นเพศไม่ตรงกับร่างกายเขาออกใบรับรองขึ้นมานี่คือการสอดคล้องของมนุษย์นิยมว่ามนุษย์เป็นไปตามนับสูเขานะถ้าภาษาธรรมะคือเป็นไปตามกิเลสตัณหาราคะที่เขาอยากจะเป็นตามใดที่เขาไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ในสังคมเช่นไม่ลักขโมยไงและความคิดเองที่ทำให้เราได้ยินเสียงของเซเลบมากมายและไอดอลเน็ตไอดอลมากมายที่พูดว่าก็ไม่ได้ทำอะไรเดือดร้อนสังคมไม่ได้ไปขโมยใครนี่คะนี่ครับไม่ได้ขโมยใครนะฮะนี่เป็นต้นนี่คือตรรกะที่ไปจบที่คุณธรรมที่ว่าโอ้ปล่อยเขาเป็นไปเพราะเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรมีนักศึกษามาสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยหนึ่งก็นักศึกษามุสลิมเองผู้หญิงมาสัมภาษณ์ในเรื่องการให้สิทธิเสรีในการแสดงตนตามเพศสภาวะที่ต้องการประมาณนี้ชื่อเขาจำไม่ได้แล้วเขาก็บอกหนูเป็นมุสลิมนะแต่ว่าหนูเป็นกลุ่มนี้แหละกลุ่มที่ชูประเด็นนี้ผมก็คุยกันแล้วเขาก็บอกว่าปัญหาก็คือโรงเรียนปอนเนาะไม่ยอมเปิดให้มีสภาวะเช่นนี้ให้มีเสรีด้านนี้เพราะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้ก็มาถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำไมและเหตุใดและเมื่อไรจะได้เปิดบ้างเขาก็ถามหลายคำถามจนถึงว่าอาจารย์ครับมาถึงข้อที่ว่าแล้วเมื่อไรสังคมมุสลิมจะยอมรับผมถามว่ายอมรับไปทำอะไรเพื่ออะไรเขางงมากยอมเพื่ออะไรผมถามว่าผมก็เลยบอกเขาบอกว่าคุณจินตนาการสสในสภาเมืองไทยมีสสกี่คนนะเมืองไทยฮะ400เหรอ500ผมเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ยุ่งกับเรื่องตั้งเห็นครับ400 500 500นะสส500คนผมบอกเขาว่าคุณดูสิถ้าสส500คนในสภาเนี่ย90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นวีดไวกระตู้ฮู้กันหมดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วทุกคนก็อะไรนะอภิปรายกันคนละ2ชั่วโมง20นาทีเนี่ยนะจนถึงตี2อ่ะแล้วก็แบบคุยกันแบบอันนั้นเลยอ่ะแบบตามสภาพเนี่ยนะเข้าใจใช่ไหมก็ทุกแสดงลีลาตันมาถามว่าประเทศนี้สวยงามไหมเพราะถ้าเราปล่อยเสรีให้ทุกคนพัฒนาไปสู่จุดอย่างเนี้ยเขาไม่ได้คิดเนี่ยไม่ได้คิดในมุมกลับกันแล้วถ้าเราปล่อยให้สภาพนี้ในสังคมเป็นนี้กันหมดก็คือผู้ชายในประเทศไทยนะว่าอียาสุบิดและละมากกว่า 60% เป็นอย่างนี้หมดผมถามว่าเขาจะไม่มีครอบครัวที่มั่นคงคู่ครองจะไม่มั่นคงหรอกครับมันไม่มีทางที่จะมั่นคงครับเพราะดังนั้นเท่ากับว่าคู่ครองจะเป็นคู่ครองที่มาอันนี้ในภาพรวมๆก็คือมาตามประโยชน์หรือมาตามแต่ละอะไรนะ
แต่ละเฟสที่ว่าจ้างที่ว่าอะไรเงี้ยนะมันต้องมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเพราะนั้นในที่สุดผู้ชายไทยก็จะเป็นยังไงครับก็จะถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งประเทศก็ต้องจ่ายเงินให้กับแรงงานเพื่อนบ้านนะแรงงานเพื่อนบ้านที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตแล้วถามว่าทั้งประเทศก็คือทำงานแล้วก็เงินก็จะไหลไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพราะที่เพื่อนบ้านไม่มีผมมีโอกาสไปเกาหลีผมก็ไปเดินดูในเกาหลีนะเกาหลีสภาพอย่างนี้น้อยมากสภาพที่ผู้ชายแสดงเป็นอะไรเนี่ยเป็นผู้ชายอ่อนโยนนิ่มนวลเนี่ยน้อยมากในเกาหลีครับผมดูแต่ละคนหน้าตาเป็นเครือญาติคิมจองอึนนึงกันเลยอ่ะยกเว้นคนในกองถ่ายนะโอเคแต่ละคนดูเอ๊ะเป็นเครือญาติกันเยอะมากลูกหลานกันเยอะมากเราไม่มีที่จะนิ่มนวลอะไรต่างๆไม่มีเพราะฉะนั้นในที่สุดก็จะมีประเทศไทยเนี่ยที่เป็นนี้ก็บทถามว่าประเทศไทยจะอยู่ยังไงเออก็เริ่มคิดเอาครับเพราะฉะนั้นในความคิดแบบกรีกและโรมันนี้ก็คือให้คนเห็นว่า คนนั้นควรจะทำในสิ่งที่ว่ามีคุณธรรมนะและคุณธรรมนี้ไปยังบุคคลที่มีหน้ามีหน้าที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นความผิดและความถูกทั้งหมดในคุณธรรมตะวันตกเนี่ยจึงตั้งอยู่โดยไม่ต้องการผลบุญแล้วเข้าใจไหมว่าทำไมเวลาคนในบริษัทคนในโรงเรียนคนในองค์กรมาขายบัตรคอนเสิร์ตถูกไหมขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตการกุศลแล้วก็พอเอาบัตรคอนเสิร์ตมาขายบัตรการกุศลมุสลิมเดินหนีหมดเขาจะบอกเห็นไหมไปพวกอิสลามไปแล้วการกุศลอะไรก็ไม่ทำแล้วพวกนี้เดินนี้หมดเวลาผมไปบรรยายให้ผู้ฟังที่ไม่ใช่มุสลิมฟังผมบอกว่าท่านต้องเข้าใจนะการร้องรำทำเพลงและดีดสีตีเป่าเนี่ยในพุทธศาสนานั้นคารวาสหรือชาวพุทธที่ถือศีล8ฟังเพลงไม่ได้นะครับต้องเข้าใจไงคนถือศีล8มินิมัมรีควายเมนต์5ข้อดีขึ้นกว่านั้นมุสตาฮับ8ข้อคนที่ถือศีล8ข้อห้ามดูหนังฟังเพลงถูกไหมก็เห็นนี่เองเขาเข้าใจกันว่าคนที่ถือศีล8ได้บุญกุศลมากกว่าศีล5แล้วบุญกุศลจะได้มาจากคอนเสิร์ตที่ร้องรำทำเพลงดีสีตีเป่ายังไงเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นจะตอบในภาษาที่นี่ไงกัลลิมุนนาสฮัสวะอุกูละฮุมจงสื่อสารกับชาวโลกตามปัญญาของเขาตามวัฒนธรรมของเขาตามที่เขาอย่างตัวเขาก็โอ้โหนี่คือวิธีพูดไง okay. แต่ถ้าไปพูดเองอะว่าไอ้นุ่มไม่ดีดนตรีไม่ดีเงี้ยเงินเขาไม่รู้จักไงจะไม่ดียังไงเขาได้เงินมาเขาก็ไปเนี่ยทำให้คนต่างๆซื้อไอ้มาให้คนพิการซื้อทำห้องสมุดหนังสือเรียนจะไม่ดียังไงนี่เป็นต้นก็ขอในเวลาที่จะจบตรงนี้ก็สรุปให้เห็นว่าเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูมนุษยธรรมในอิสลามเนี่ยนะครับก็ให้เห็นภาพดังนี้ก็คือ1มนุษยธรรมนั้นบุคคลที่จะมีมนุษยธรรมนั้นต้องตระหนักในความเป็นจริงก่อนและความเป็นจริงก็คืออันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละในความเป็นจริงก็คือไม่มีสรณะใดไม่มีที่พึ่งใดไม่มีผู้สร้างใดไม่มีพระเจ้าใดอินลัลลอฮุตะบารอกะตะอาลาและพระองค์ทรงเป็นอันคอลิกและจากการสร้างนี้เป็นจุดกำเนิดดุนยาและก็จักรวาลทั้งปวงมาสู่กายินาททั้งหมดและในการให้กำเนิดสิ่งทั้งหลายที่มาที่เป็นอยู่นี้สิ่งที่เป็นนายของสิ่งเหล่านี้สิ่งที่บุคคลที่จะดูแลกายินาททั้งหมดดูแลจักรวาลทั้งหมดดูแลโลกใบนี้ทั้งหมดอัลคอลิฟะคือคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินเขาคือตั้งแต่อาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นมาดังนั้นบุคคลจะต้องที่จะบรรลุมนุษยธรรมหรือฟื้นฟูมนุษยธรรมคนแต่ละคนนายกรนายขอในสังคมต้องฟื้นฟูไปสู่ภารกิจและพันธกิจที่อาดัมอะลัยฮิสสลามได้รับมอบหมายก็คือเป็นคอลิฟะห์ของอัลเลาะห์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินเป็นคอลิฟะห์ของตัวเองเป็นคอลิฟะห์ของเครือญาติเป็นคอลิฟะห์ของครอบครัวเป็นคอลิฟะห์ของหมู่เก็มของสังคมและก็เป็นคอลิฟะห์ของภูมิภาคอาเซียนและเป็นคอลิฟะห์ของโลกใบนี้ถ้าหากไม่สามารถไปสู่พันธกิจดังกล่าวได้พร่องมนุษยธรรมในประการแรก
KPI เกณฑ์ชี้วัดพบว่าพร่องในประการแรกดังนั้นเมื่อเป็นคอลิฟ้าเสร็จแล้ว เราจึงได้พบว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้สอนให้อาดัมเนี่ยว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอัลลามะอาดัมอัสมาอกุลลาฮาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงสอนอาดัมในสรรพนามของสิ่งทั้งปวงซึ่งตรงนี้เองลิลคอลิฟะตุอัลลิลคอลิฟะติอัลอิลมูดูนัลญะฮาละวัลญะฮิลียะทำไมอายะห์กุรอานประโยคนี้ยังบอกว่าอัลเลาะห์จึงสอนอาดัมในสรรพสิ่งทั้งปวงเพื่อให้อาดัมไอเดนติฟายแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นยะฮาละเป็นยาเฮลและสิ่งใดเป็นยาฮิลียะและสิ่งใดเป็นฮักกุลคำว่ายาฮิลียะเนี่ยนะไม่ใช่ป่าเถื่อนนะมันไม่ใช่ภาษาธรรมะครับคนในอาระเบียเขามีธรรมเนียมเขาเป็นคนใจกว้างเขาต้อนรับแขกเรือเขาไม่ใช่ป่าเถื่อนหรอกแต่ยาฮินภาษาธรรมะเรียกว่าอวิชชาเพราะฉะนั้นยาเฮนตรงข้ามกับเอ็นมุงมันก็คือความไม่รู้อวิชชาตรงข้ามกับวิชาที่ภาษาธรรมะมันเป็นสำคัญมากที่เราพูดคนที่ไม่ใช่มุสลิมถึงไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เขารู้จักเพราะฉะนั้นตรงนี้แล้วเมื่อเรารู้แยกแยะระหว่างอวิชชากับวิชาแล้วอัลเลาะห์จึงทรงประทานศาสนานี้และศาสนานี้มีมากอศิดชะรีอะห์หรือเป้าหมายชะรีอะห์ก็คือมนุษยธรรมนั้นมนุษย์ไม่ว่าปัจเจกบุคคลหรือตัวสังคมนั้นเขาต้องเฮบซุนนัฟส์คุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลและคุ้มครองธรรมะเองและ5ข้อนี้ตกหล่นอยู่ในสังคมพุทธนั่นก็คือศีล5ครับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ดื่มสุราเมรยะไม่ผิดกามไม่โกหกหมดเท็จก็คือรักษาคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคือไม่ผิดกามและคุ้มครองธรรมะคือเรากว้างกว่าไม่ใช่แค่โกหกอย่างเดียวนี่คือเพราะฉะนั้นเมื่อทำตามประกอบศีลชะรีอะห์คุ้มครอง5ประการได้นี่คือในพันธกิจและภารกิจของมนุษยธรรมที่ฟื้นฟูได้ไปสู่การใช้5ข้อนี้ในฟัรดก็คืออินดิวิดวลปัจเจกบุคคล2มุชตะมะสังคม3อุมมะอุมมะนี้ต้องแสดงบทบาทคุ้มครองนี้ให้ได้ซึ่งสังคมมุสลิมและอุมมะนี้ล่มสลายครับเราไม่สามารถช่วยพวกเรากันเองได้ในผู้ลี้ภัยที่ปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียเยเมนทั้งหมดจากนี้ปั๊บก็คือเมื่อทำข้อนี้ได้แล้วไปสู่ในชาร์ตในแผนผังไปสู่อิกอมาตุดดีนต้องดำรงศาสนาให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วไม่สามารถที่จะเป็นไปได้สำเร็จมนุษยธรรมมีอยู่แต่มนุษยธรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วฟื้นฟูขึ้นมาสำเร็จนั้นไม่ได้แสดงออกมาเหมือนมีตังแต่ไม่จ่ายซะกาตมีตังแต่ไม่ซะดะกอถูกไหมเห็นในสังคมมีแต่ว่าก็เข้ากับว่ามีอัลเลาะห์ให้สิ่งนั้นไว้แล้วให้แอสเซทต้นทุนไว้แล้วไม่เอาออกมาใช้นี่ครับเพราะฉะนั้นเมื่ออิกอมาตุดดีนแล้วเป็นยังไงอิกอมาตุดดีนอัลอัมรุบินมะอรูฟวันนะฮยอานิลมุนกัรกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วในสภาวะสังคมมุสลิมล้มเหลวในสภาวะประเทศมุสลิมล้มเหลวในสภาวะภูมิภาคล้มเหลวในสภาวะโลกล้มเหลวในสภาวะปัจเจกบุคคลประสบความสำเร็จเช่นร้านอาหารอิสลามหน้าโรงพยาบาลเป็นเพิงใบจากเป็นเพิงสังกะสีร้านอิสลามห้ามนำเหล้าเบียร์เข้ามากำชับความดีถือศีล5ไว้หลุดอย่าให้หลุดกัดไว้ด้วยฟันให้แน่นนี่ไงแบบในคำในซุนนะห์บอกกัดศีล5นั้นไว้ด้วยกรามฟันกรามของเจ้าและอย่ามาซียัตก็คือห้ามปรามความชั่วร้านอิสลามห้ามนำเหล้าเบียร์เข้ามากินภายในพื้นที่ที่มุสลิมเช่า30ตารางเมตรในเพิงเล็กๆในเพิงที่ไม่หรูหราอะไรแต่เจ้าของร้านที่เป็นมุสลิมกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วนี่คือการที่นำมนุษยธรรมนั้นมาใช้แต่ไม่สามารถประสงค์สำเร็จในสถานรัฐะได้อินโดนีเซียทำอะไรไม่ได้ครับต่อปัญหาโรฮิงญาต่อไปก็คือพอทำตรงนี้ปั๊บแล้วก็คือแต่ทำยังไงก็ต้องมีฟัรดูเอนสิ่งที่จะทำเนี่ยอัมรุบินมารูฟวันนะฮยมุงกัดเนี่ยเป็นฟัรดูเอนไหมถ้าเป็นฟัรดูเอนอย่าทิ้งต่อไปฟัรดูกิฟายะฟาดุกิฟายะมีใครทำหรือยังเช่นเรามีองค์กรอย่างเงี้ยยมทองเป็นหนึ่งที่ทำฟาดุกิฟายะพอทำฟาดุกิฟายะแล้วฟาดุเองเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องตาลีมนะไปสู่เรื่องตั้งโรงเรียนตั้งชมรมตั้งห้องสมุดอะไรต่างๆขณะเดียวกันก็มาสู่อัลฮิสบัตอันนี้บุคคลไปแล้วแล้วก็รวมกลุ่มในการรวมกลุ่มไปสู่ฮิสบัตก็คือการตรวจสอบสังคมนะการตรวจสอบสังคมก็ไม่ใช่การตรวจสอบที่เราที่สังคมมุสลิมเข้าใจก็คือตรวจสอบบนเวที
เดี๋ยวเชิญอาจารย์มาพูดหน่อยที่มูเก็มเรานี่มันไม่ไหวเลยเลอะเทอะหมดมีการพันนันมีนู่นมีนี่อาจารย์พออาจารย์ขึ้นเวทีอาจารย์คนที่นี่เขาไม่ชอบเรื่องการพันนันเลยอาจารย์เอาแรงๆหน่อยนะคนนึงเปล่าหรอกมาเล่นการพนันกันแล้วก็หลอกให้อาจารย์ขึ้นไปด่าขึ้นไปผมเจอตั้งแต่จบมาจากอินเดียใหม่ๆบรรยายมาตั้งแต่38ปีที่แล้วพอก่อนขึ้นเวทีอาจารย์คนที่นี่โอ้โหมันนั่นเหลือเกินไม่เอานั่นเลยนะแต่ว่าเขาอยากได้สุนัขอาจารย์สุนัขแรงๆหน่อยเอาเรื่องนั้นให้เราเป็นอาศัยปากเราขึ้นไปบนเวทีเพราะฉะนั้นฮิสบัตไม่ใช่แบบนี้ฮิสบัตต้องทำเป็นกระบวนการที่มีดุลยภาพมีมารยาทในต่างๆนะโอเคแต่ว่ายมทเป็นหนึ่งของกระบวนการแบบฮิสบัตที่จะตรวจสอบบุคคลทำตามจากนั้นก็ไปสู่การคุ้มครองนะอัลลาอันนันอัลลาอันนะลาตัชตะมิอูอัลอุมมะอัลดอลาละซึ่งผลแห่งการฟื้นฟูมนุษยธรรมสำเร็จนี้ก็คืออุมมัตนั้นเช่นสังคมมุสลิมในประเทศไทยสังคมมุสลิมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสังคมมุสลิมในประเทศสังคมมุสลิมไทยในภาพรวมและสังคมมุสลิมโลกนั้นจะไม่รวมตัวกันบนดอลลาร์ละสำเร็จดังนั้นเราจะพบว่าจากตัวอย่างที่เล่าว่าการที่ประเทศมุสลิมที่จดทะเบียนกับสหประชาชาติยังไม่สามารถตัตบีกชะรีอะห์นำเอาแบบฉบับของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลาซาอิดอัมบียะมุสลินมาใช้ในงานฉลองวันชาติตัวเองได้แสดงเห็นว่ากลุ่มประเทศมุสลิมยังคงรวมตัวอยู่บางเสี้ยวแม้จะเป็นชื่อเรื่องดอลลาร์ก็ตามแต่ยังรวมตัวกันละทิ้งซุนนะของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและรวมตัวกันละทิ้งเพราะ1เกรงใจตะวันตกว่าเขาจะหาว่ายังป่าเถื่อนอยู่วันนี้เองคือสิ่งที่ต้องก้าวเดินไปสู่การฟื้นฟูมนุษยธรรมในอิสลามทั้งในทุกบริบททั้งในภาพปัจเจกบุคคลภาพสังคมสังคมใกล้ตัวสังคมในมูเก็มสังคมในชุมชนจนกระทั่งทำให้โลกใบนี้ไม่รวมตัวกันบนความดอลลาร์ละซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์